แพนเค้กเขมนิดพรีเซนเตอร์คนใหม่ฟินอินชลันโบรกเกอร์จอบกลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลงานนี้เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ขยายวงการประกันกันอีกครั้งค่ะสำหรับฟินอินชลันโบรกเกอร์โดยล่าสุดได้เปิดวิสัยทัศน์ในงาน Fin to the Future 2024นำโดยคุณปัญญวัฒน์โพสีทองประธานกรรมการบริหารฟินอินชลันโบรกเกอร์ค่ะร่วมพูดคุยนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวแพนเค้กเขมนิดจามิกรพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ที่จะเข้ามาเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงคนได้ทุกวัยกันค่ะผ่านรูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายรวมถึงแพลตฟอร์มที่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลโดยปีนี้ฟินอินชูรันโบรกเกอร์ยังได้ตั้งเป้าในปีนี้เบี้ยประกันรวม 2,200 ล้านบาทด้านแพนเค้กพรีเซนเตอร์ค่ะเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ค่ะอยากจะเลือกความปลอดภัยให้ตัวเองการซื้อประกันที่น่าเชื่อถือได้มีแพลตฟอร์มการใช้งานที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วค่ะตอบโจทย์ทุกความต้องการของการประกันภัยในโลกยุคดิจิทัลกันค่ะโดยเชื่อว่าฟินอินชูรันโบรกเกอร์ค่ะจะสามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องของการบริการนะครับเพราะงั้นเราดึงพรีเซนเตอร์ดึงคุณแพนเค้กเข้ามาช่วยในการที่จะสื่อสารแบรนด์ฟินเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจและเชื่อมั่นเทคโนโลยีของฟินเราพัฒนาบนแพลตฟอร์มประกันภัยนะครับทำการซื้อประกันภัยในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบ.เรื่องของประกันรถเรื่องของสุขภาพเฮลท์ต่างๆนะครับสามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์มของเราเองนะครับแล้วแพลตฟอร์มของเราครับยังตอบโจทย์เรื่องของการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลมเรื่องของการเซอร์วิสการดูกรมธรรม์ต่างๆผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มเป็น total solution ก็จะตอบโจทย์กับการซื้อประกันภัยในออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้การซื้อประกันภัยในออนไลน์จะง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นเป็นเกียรติมากค่ะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับฟินนะคะก็แน่นอนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราเชื่อมั่นซึ่งฟินประกันภัยรถเองเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์คนยุคนี้เนาะที่มีแพลตฟอร์มใหม่ๆมีแอปพลิเคชันมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยทำให้เรื่องของประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเรามากยิ่งขึ้นค่ะถ้ามีอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้มีบริการเสริมต่างๆที่เพื่อต่อคุณลูกค้าทุกๆคนค่ะความปลอดภัยของตัวเราก่อนเนาะแล้วก็แน่นอนก็ต้องดูที่ตัวเรียกว่าความน่าเชื่อถือซึ่งกองฟินเองเนี่ยเขาก็มีทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็มีตัวแทนทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีประกันที่เรียกว่าเป็นอะไรนะคะอยู่ในประกันชั้นนำเนาะที่เราสามารถเลือกได้เนี่ยหลากหลายมากมายซึ่งฟินเองเขาก็เหมือนรวมทุกอย่างไว้ให้แล้วถ้ามีแอปพลิเคชันนี้ในอนาคตเชื่อว่าตรงนี้ก็จะเป็น one stop service เลยที่สามารถที่จะทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้หมดใช่ครับจริงๆเรื่องของการแข่งขันเนี่ยครับเราต้องมองว่าลูกค้าเนี่ยครับต้องการซื้อประกันที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดนะครับวันนี้ลูกค้าก็มีการซื้อประกันที่แบบว่าตามพฤติกรรมของลูกค้าต่างๆนะครับเพราะงั้นการแข่งขันวันนี้เราต้องบอกว่าเราต้องเน้นเรื่องของการบริการเราต้องเน้นเรื่องของการเซอร์วิสนะครับแต่เราจะเซอร์วิสอยู่บนแพลตฟอร์มที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงประกันหรือว่าเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะก็เรียกว่าเชิญชวนค่ะเรามารู้จักกับฟินประ